ปกรณ์ป้องกันตัวเองแบบง่ายๆนะคะหรือเรียกกันว่าเฟซชิลนะคะเฟซชิลเองนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ทำได้ง่ายก็คือมันจะช่วยป้องกันละอองน้ำลายมาสู่ตัวเราอุปกรณ์นะคะก็คือแผ่นใสที่เมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะเคยเห็นว่ามันเป็นแผ่นรองปกทำรายงานนะคะฟองน้ำบางบ้านอาจจะมีอยู่แล้วที่เป็นแผ่นอาจจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วเราเอามาตัดเอาก็จะเป็นขนาด1นิ้วยางยืดที่เราจะไว้รัดศีรษะเพื่อให้สร้างความกระชับที่เย็บแล้วก็มีกรรไกรและกาวสองหน้าค่ะเริ่มกันที่นะคะเราก็จะเอากาวสองหน้านะคะติดไปที่แผ่นใสเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ลอกกาวสองหน้าลงเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาฟองน้ำขนาด1นิ้วที่เราตัดไว้นะคะตัดด้านข้างออกด้านละ1นิ้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาที่ตัดห่างจากแผ่นสายตรงนี้ประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อเราจะได้ติดแผ่นยางยืดลงไปพอติดลงไปนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะด้านนี้เป็นส่วนที่สำคัญเราอยากจะเน้นย้ำคือต้องตัดให้เป็นมนๆเพราะว่าด้านนี้มันจะแหลมมากอาจจะมีความเสี่ยงต่อการบาดใบหน้าของเราได้นะคะเราก็ตัดเป็นมนๆทั้งสองด้านนะคะหลังจากนั้นเราก็เอายางยืดที่เราเตรียมไว้นะคะอาจจะวัดจากโดยรอบของศีรษะของเราอย่างนี้เข้าไปนะคะด้านแม็กเนี่ยเราจะเอาด้านที่ไม่คมออกด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเพื่อให้ตัวฟองน้ำมีความแน่นและกระชับมากขึ้นนะคะเราก็เอากาวสองหน้าที่เรามีเหมือนเดิมครบด้านข้างนะคะและแม็กไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการยึดเราก็จะได้ตัวเฟซชิลมาเหมือนเดิม